ขึ้นหนังสือเล่มใหม่นะสองพงสาวดารนะครับบทที่1นะความรู้และสติปัญญาเราจะมาดูด้วยกันว่าบทนี้มีข้อคิดอะไรให้กับเราแล้วก็เราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรอินโทรเปิดด้วยนะแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใคร่ควรตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับเรามาอ่านด้วยกันเลยนะครับบทที่1นะครับข้อที่1ถึงข้อที่13เนี่ยครับเป็นบันทึกเรื่องที่ซาโลมอนเนี่ยทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับซาโลมอนพระราชโอรสของดาวิดได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์และพระยาเวพระเจ้าของพระองค์สถิตกับพระองค์และทรงทำให้พระองค์ยิ่งใหญ่มากซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งหมดกับบรรดาในพันในร้อยและผู้พิพากษาทั้งกับเจ้านายทุกคนของอิสราเอลทั้งหมดเป็นผู้เป็นหัวหน้าตระกูลต่างๆแล้วซาโลมอนกับชุมนุมชนทั้งหมดที่อยู่กับพระองค์ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่กิเบโอนเพราะเต็นท์นัดพบของพระเจ้าซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระยาเวสร้างขึ้นในถิ่นทุรกันดารอยู่ที่นั่นแต่ดาวิดทรงนำหีบของพระเจ้ามาจากคีริยัตเยอาริมถึงสถานที่ซึ่งดาวิดทรงเตรียมไว้แล้วเพราะพระองค์ทรงตั้งเต็นท์ไว้ให้ในกรุงเยรูซาเล็มยิ่งกว่านั้นแท่นบูชาทองสำริดซึ่งเบซาเลนบุตรอูรีผู้เป็นบุตรเฮอได้สร้างนั้นก็อยู่ที่หน้าพระปลาของพระยาเวและซาโลมอนกับชุมชนก็ได้แสวงหาพระเจ้าซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่นั่นอย่างแท่นบูชาทองสำริดเฉพาะพระพักพระยาเวซึ่งอยู่ที่เต็นท์นัดพบและถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวซึ่งเครื่องบูชาเผาทั้งตัว 1,000 ตัวบนแท่นนั้นในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอนและตรัสกับพระองค์ว่าเจ้าอยากให้เราให้อะไรแก่เจ้าก็จงขอเถิดพี่น้องครับเมื่อซาโลมอนได้เริ่มทำหน้าที่ผู้ครอบครองอยู่เหนือบัลลังก์เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลสิ่งที่เขาเริ่มต้นทำในบันทึกในพระธรรมตอนนี้ก็คือการเข้าหาพระเจ้าแสวงหาพระเจ้านะไปที่กิเบโอนนะเพราะว่ามีเท่นบูชาที่นั่นและเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ผู้นำทั้งหลายด้วยได้เข้าเฝ้าพระเจ้าที่นั่นขอพระเจ้าทรงนำนะและพระเจ้าก็ทรงปรากฏกับโซโลมอนในความฝันในคืนนั้นนะครับพระองค์ทรงตรัสกับโซโลมอนว่าจงขอเถิดนะพระเจ้าประทานของขวัญอันดีแก่บุตรของพระองค์นะครับพระองค์ทรงเสนอในสิ่งที่โซโลมอนจะได้รับนะมาแล้วก็ขอจากพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่ต้องไปที่กิบิโอนเราไม่ต้องไปที่เท่นบูชาที่ไหนเลยนะเราสามารถที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทุกที่ทุกแห่งเพราะพระเยซูคริสต์ได้เป็นผู้กลางเป็นผู้ทำให้เราเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระเจ้าได้ในทุกสถานที่นะพระองค์ทรงทำให้กับเราเพื่อให้เราได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเราได้ใช้สิทธิ์นี้เข้าเฝ้าพระเจ้าในแต่ละวันไว้ก่อนที่เราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเข้าพบพระเจ้าไหมพี่น้องครับพระองค์ทรงประสงค์ที่จะประทานสิ่งดีให้กับลูกของพระองค์ทุกคนพระองค์ประสงค์ที่จะทำจะประทานสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้กับประชากรของพระองค์ทุกคนเพียงแต่ว่าประชากรของพระองค์จะต้องเข้าเฝ้าพระองค์นะครับนะเราอาจจะทูลขอสิ่งดีๆจากพระเจ้าได้ด้วยเพราะพระองค์ทรงปรารถนาจะประทานสิ่งจำเป็นต่างๆในชีวิตนะครับการสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคุณพระเมตตาและความโปรดอันทรงพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เราได้ทูลขอการทรงสิทธิ์ของพระเจ้าขอพระองค์ทรงนำเราสามารถที่จะขอพี่น้องครับแต่ซาโลมอนขออะไรเราอ่านกันต่อไปนะครับข้อที่8ซาโลมอนก็ทูลพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงความรักมั่นคงที่ยิ่งใหญ่แก่ดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์และทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์แทนข้าแต่พระยาเวพระเจ้าขอให้พระสัญญาของพระองค์ที่มีต่อดาวิดเสด็จพ่อของข้าพระองค์เป็นจริงณบัดนี้เพราะพระองค์ได้ทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติที่มากมายเหมือนผงคลีของแผ่นดินโลก
ขอประทานสติปัญญาและความรู้แก่ข้าพระองค์ที่จะปกครองต่อหน้าชนชาตินี้เพราะใครเล่าจะพิพากษาประชากรอันมากมายนี้ของพระองค์ได้พี่น้องครับสังเกตดูนะข้อที่11พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่าเพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเจ้าและเจ้าไม่ได้ขอทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งเกียรติหรือชีวิตของพวกคนที่เกลียดชังเจ้าและทั้งไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวแต่ได้ขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อเจ้าจะพิพากษาประชากรของเราผู้ซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นพระราชาเหนือเขาทั้งหลายนั้นเราจะให้สติปัญญาและความรู้แก่เจ้าเราจะให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและเกียรติแก่เจ้าด้วยอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดผู้อยู่ก่อนเจ้าหรืออยู่ภายหลังเจ้าจะมีเหมือนซาโลมอนจึงเสด็จไปจากปูชนียสถานสูงที่กิเบโอนและไปจากหน้าเต็นท์นัดพบมาอย่างกรุงเยรูซาเล็มแล้วพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลนะครับข้อเสนอของพระเจ้าก็คือขอจงขอพระเจ้าบอกกับเราให้เราขอพี่น้องเราขออะไรจากพระเจ้านะพระเจ้าทรงให้ซาโลมอนนั้นเกินความคาดหมายก็คือจงขอสิ่งที่เจ้าต้องการเถอะขอในสิ่งที่เราต้องการที่จะใช้แล้วเราจะให้เจ้านะครับพระเจ้าให้เราขอแต่ซาโลมอนคิดถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชนเป็นอันดับแรกนะครับขอสติปัญญาแทนที่จะขอความมั่งคั่งซาโลมอนรู้ดีว่าสติปัญญาเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุดที่กษัตริย์จะมีได้ต่อจะมีได้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสติปัญญาพี่น้องครับถ้าเราไม่มีสติปัญญาทรัพย์สมบัติเงินทองมีเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะใช้มันอย่างถูกต้องได้นะเงินทองมีเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถที่จะใช้ให้มันคุ้มค่าได้มันก็จะสูญเปล่านะครับต่อมาโซโลมอนเขียนบรรยายถึงสติปัญญาไว้ว่าล้ำค่ายิ่งกว่าทับทิมสิ่งใดที่เจ้าประทานาก็ไม่สามารถจะเทียบได้นะในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่15นะครับพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับโซโลมอนนั้นประทานสติปัญญาให้กับเราด้วยเช่นกันสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับโซโลมอนพระองค์ก็ประทานให้กับเราทุกคนนะในพันธสัญญาใหม่พระเจ้าบอกว่าสติปัญญาทั้งปวงเนี่ยอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วก็พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราด้วยนี้เอเมนมั้ยครับพระเยซูคริสต์คือคลังสติปัญญาทั้งปวงและเมื่อพระองค์อยู่กับเราก็มีคลังสติปัญญาอยู่ในชีวิตของเรานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นสิทธิพิเศษเป็นสิ่งเราให้พระเยซูคริสต์ครอบครองแล้วก็นำเราทุ่มเทพระองค์ทุ่มเทชีวิตให้กับพระองค์หรือเปล่าทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับพระองค์หรือเปล่านะครับนะพี่น้องครับเราพระเจ้าจะประทานให้กับเราอย่างไรนะประการแรกเราต้องทูลขอจากพระเจ้านะครับประทานด้วยพระทัยกว้างขวางในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่5นะครับก็ใครที่ขาดสติปัญญาคือเราก็ต้องยอมรับว่าเราขาดสติปัญญาเราไม่เข้าใจเราไม่รู้นะทุกครั้งที่เราจะต้องอธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าประทานสติปัญญาขอให้เราได้รู้ว่าจะทำด้วยวิธีอะไรนะพี่น้องครับทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคเราไปต่อไม่ได้เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถามพระเจ้าเลยพระเจ้าทำยังไงต่อพระเจ้าวิธีของพระองค์แบบไหนพระเจ้าเราจะผมจะไปต่อยังไงเราจะไปต่อยังไงวิธีขอพระองค์เปิดเผยด้วยพี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยนะเมื่อเจอปัญหาเราไม่รู้แล้วก็จบที่ไม่รู้แต่มีมากแค่ไหนที่เราถามพระเจ้าว่าเราจะทำยังไงวิธีที่จะทำไปต่อยังไงนะแก้ปัญหานี้แก้ได้ไหมนะหลายครั้งเราก็ไม่รู้จะแก้ยังไงแทนที่จะทำยังไงอ่ะนะมีวิธีไหมช่วยกันคิดนะประการแรกขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นแหล่งสติปัญญานะครับประการที่สองคือเราจะต้องอุทิศถวายตัวสุดกำลังเพื่อศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระชนะของพระเจ้าเพราะว่านั่นเป็นแหล่งแห่งสติปัญญาเราอ่านพระคำของพระเจ้าศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยทุ่มเทแล้วก็ทำความเข้าใจอย่างละเอียดลึกซึ้งแค่ไหนเมื่อพระเจ้าบอกว่าสติปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าเราปฏิบัติตามจริงๆไหมเราลงมือทำจริงๆไหมพี่น้องครับนี่แหละคือที่มาของสติปัญญาถ้าเกิดว่าเราอ่านพระคำของพระองค์เราไม่ได้ทำตามพระคำของพระองค์สติปัญญาไม่เกิดเราไม่มีสติปัญญาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนเราไม่เข้าใจเลยว่ามันคืออะไรนะครับเหมือนกับ
ขี่จักรยานนะครับเอาคุณก็ปั่นไปนะเพราะว่าหลักการของการขี่จักรยานก็คือวัตถุวงกลมถ้ามันเคลื่อนที่มันจะไม่ล้มนะก็คุณก็ปั่นไปให้เป็นไปข้างหน้าแต่ถ้าเกิดคุณโอ้มันก็คืออย่างนี้นี่เองนะแต่เราไม่ปั่นเราจะไม่รู้เลยว่ามันทรงตัวได้เนี่ยเป็นแบบไหนนะการอยู่บนวัตถุที่วงกลมมันเคลื่อนที่แล้วก็มันไม่ล้มเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรเราจะไม่รู้เลยนะขี่จักรยานก็เหมือนกันนะรถยนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับอาชีพการงานก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเอาวิธีทำขนมวิธีผสมสูตรอะไรต่างๆเรารู้หมดเลยแต่เราไม่ได้ทำลงไปเราจะไม่มีสติปัญญาในเรื่องนั้นเลยนะครับเอาทำขนมเป็นแต่ว่าขายไม่ได้เป็นรองครับเราก็ไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาในการที่จะนะเอาความสามารถที่มีเนี่ยนะมาเป็นแหล่งรายได้ของเราได้ฉะนั้นพระธรรมของพระเจ้าบอกเราว่าเราจะต้องอุทิศตัวเพื่อศึกษาพระคำของพระองค์เราให้เวลากับการศึกษาพระคำของพระองค์ไม่เพียงแต่ศึกษาแต่ทำตามนะครับการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามพระชนะคำของพระเจ้านี่คือแหล่งของสติปัญญานะโซโลมอนจะขออะไรก็ได้นะแต่เขาขอสติปัญญาเพื่อที่จะปกครองประเทศชาตินะครับเนื่องจากพระเจ้าพอพระทัยการจัดลำดับความสำคัญของโซโลมอนพระเจ้าจึงประทานความมั่งคั่งแล้วก็ทรัพย์สมบัติเกียรติแล้วก็โซโลมอนให้เกียรติให้แก่โซโลมอนด้วยนะครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงให้เราให้ความสำคัญกับการศึกษาเราเรียนหรือความเข้าใจตรงนี้เป็นอันดับแรกแล้วเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วพระเจ้าก็ให้เราครอบครองได้เมื่อเราเข้าใจมีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดทางการเงินพระเจ้าก็จะให้เรามีทรัพย์สินเงินทองมาครอบครองและบริการได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติปัญญาไม่มีคือมีเงินเท่าไหร่ก็ศูนย์เปล่านะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับนะลำดับความสำคัญอันแรกนะให้ดีที่สุดนะเราจะได้รับทุกสิ่งที่จำเป็นด้วยนะเมื่อเราลำดับได้สิ่งที่จะตามมาในเบื้องจะมีเยอะนะคนที่มีปัญญาก็จะมีความมั่งคั่งและรวยทรัพย์สินเงินทองมันก็จะมาเองนะครับพระนามคนนี้ไม่ได้ประกันว่าเราจะร่ำรวยทุกคนนะเราจะคือไม่ได้ประกันว่าเราจะเป็นคนมีฐานะมีเงินอะไรอย่างนี้นะครับแต่สติปัญญาเนี่ยมันเป็นแหล่งที่มาของการมีชีวิตอยู่อย่างมีสันติสุขแล้วก็รู้จักพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ประทานสติปัญญาเพื่อจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์นะครับเมื่อเรามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแล้วก็ชัดเจนเนี่ยนะพอใจในสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละคือการบรรลุนะเป้าหมายที่พระเจ้าประทานให้แล้วนะครับนะโซโลมอนขอสติปัญญาพี่น้องครับสติปัญญาคืออะไรคือความเฉลียวฉลาดอ่ะคือรู้จักแยกแยะมองดูแล้วก็ประเมินค่าต่างๆเนี่ยได้นะครับนะสติปัญญาคือรู้ว่าอะไรดีอะไรที่ดีกว่าอะไรดีที่สุดนะไม่เขียนแค่ดีหรือไม่ดีแค่นั้นเองแต่เลือกที่จะดีด้วยแต่คนมีความรู้เยอะนะแต่ว่าแยกไม่ได้นะรู้ว่าบุหรี่มันไม่ดีแต่ก็เลือกที่จะสูบอย่างเงี้ยนะแยกแยะไม่ได้นี่คือขาดสติปัญญานะครับรู้ว่าการพนันรู้ว่าอะไรที่ดีไม่ดีรู้แต่ว่าไม่สามารถแยกแยะได้ก็คือขาดสติปัญญาการรู้แจ้งที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือที่มาพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทานสติปัญญาให้แก่ผู้เชื่อทุกคนนะครับเราได้รับสติปัญญานี้นะเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราแล้วก็พระองค์ก็จะประทานแล้วก็ให้เราเข้าใจนะครับเนาะเราจะได้สติปัญญาและความรู้นะเหมือนอย่างโซโลมอนเมื่อเราบังบันแล้วก็อุทิศตัวเพื่ออย่างสัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยนี้พระเจ้าก็ทรงเตือนนะทั้งโซโลมอนแล้วก็พวกเราด้วยนะให้ดำเนินชีวิตในวิธีทางของพระองค์และก็เชื่อฟังพระมหาบัญชาของเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์เชื่อฟังบัญญัติของพระองค์แล้วก็ระมัดระวังที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาที่จะเชื่อฟังทำตามทุกข้อทุกตอนนะครับการมีสติปัญญาหรือมีความรู้อันปราดเปรื่องในพระวจนะคำของพระเจ้าไม่ได้คำประกันว่าคนนั้นเนี่ยนะจะดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าตามสติปัญญานั้นหรือตามวิถีทางของพระเจ้านะพี่น้องครับในพระธรรมของพระเจ้าเมื่อเราอ่านต่อไปเนาะโซโลมอนเมื่อไม่ได้ยึดถือพระธรรมของพระเจ้าชีวิตของเขาก็หลงไปเหมือนกันนะสติปัญญาคือความสามารถพี่น้องครับความสามารถในการตัดสินใจในได้ดีในพื้นฐานของวิจารณญาณการแยกแยะความรู้หมายถึงความรู้ในเนื้อหาข้อเท็จจริง
ในเนื้อหาสาระต่างๆที่บันทึกไว้นะครับฉะนั้นเมื่อเรามีสติปัญญาเราก็นำความรู้ที่มีเนี่ยเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแยกแยะแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างที่ถูกที่ควรได้นะครับเรามาอ่านกันต่อนะมีอีกตั้งแต่ข้อที่14ถึง17นะพระราชกิจของทหารนะแล้วก็การค้าขายของโซโลมอนนะครับข้อที่14บอกว่าซาโลมอนทรงสะสมรถลบและฐานม้าพระองค์ทรงมีรถลบ 1,400 คันและฐานม้า 12,000 คนซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่บรรดาเมืองรถลบและอยู่กับพระราชาในกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์ทรงทำให้เงินและทองคำในกรุงเยรูซาเล็มมีมากราวกับก้อนหินและทรงทำให้ไม้สนสีดามีมากราวกับไม้มะเดื่อแห่งเนินเซฟเฟลาม้าทั้งหลายของโซโลมอนนำเข้ามาจากอียิปต์และเมืองดูคูเอพวกพ่อค้าของพระราชานำมาจากเมืองคูเอตามราคาพวกเขานำรถลบเข้ามาจากอียิปต์ราคาคันละเท่ากับเงิน600เชเคลและม้าตัวละ150เชเคลแล้วพวกเขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษัตริย์ของคนฮิตไทและบรรดากษัตริย์ของคนซีเรียพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคำถามจากพระคำของพระเจ้านะครับคุณใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาอย่างไรบ้างนะที่ผ่านมาเราก็ต้องประเมินว่าเอ๊ะฉันใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้างนะครับชีวิตของฉันได้แยกแยะถูกผิดอย่างไรบ้างสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีที่สุดฉันได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแค่ไหนที่ผ่านมาการเลือกการตัดสินใจมันก็มีผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันนี้แหละนะครับแต่ชีวิตปัจจุบันของเราก็มีผลจากการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาหรือไม่มีสติปัญญาในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่น้องเราจะแสวงหาความรู้แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาตลอดไปได้อย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาถูกไหมครับต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องการให้ล้มเหลวนะต้องการให้ชีวิตดีขึ้นฉะนั้นสติปัญญาคือที่มาของการใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นอย่างมีสติปัญญาแล้วเราจะมีใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาได้อย่างไรอย่างที่บอกก็คืออธิษฐานต่อพระเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้ายอมรับข้อจำกัดหรือความไม่มีสติปัญญาแล้วก็อ่านพระคำของพระองค์ทำตามพระคำของพระองค์แล้วเราจะพบว่าสติปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วจะมีสติปัญญาที่รู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นและมากขึ้นนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาได้อย่างไรพี่น้องเราต้องการที่จะเห็นคนใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญานะเพราะว่าเมื่อทุกคนใช้ชีวิตมีสติปัญญาชีวิตของแต่ละคนก็สนับสนุนกันและกันแล้วก็มีสันติสุขนะเกิดขึ้นท่ามกลางพวกเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือไปกำกับใครได้สิ่งที่เราทำได้คือเราทำในส่วนของเราอย่างดีที่สุดแล้วก็เมื่อเราใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาก็จะมีผลต่อทำให้คนรอบข้างเนี่ยเปิดใจด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามอะไรพระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์ช่วยพระธรรมของพระองค์ข้อคิดในวันนี้ขอพระเยซูคริสต์ช่วยเราพระองค์เจ้าข้าเราต้องการที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาและความรู้ในทุกด้านขอพระเยซูคริสต์ช่วยเราด้วยเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยซูคริสต์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอพระเจ้าพรนะครับใครที่นำข้าไป